สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะวันนี้โปรเจกต์ฟาร์มลาวาอินฟินิตี้แต่สิ่งที่อยากได้คืออยากได้ลาวาก่อนนั่นนี่แต่สิ่งที่อยากได้มากกว่าคืออยากได้แคลไซต์ต้องเอาแคลไซต์ไปผ่านน้ำถึงจะเป็นหินงอกหินย้อยอะไรนู่นทำไมมันม้วนๆอย่างนั้นกองนึงงั้นเฮ้รวนจะไปทำหนึ่งกองแล้วเหรอเปล่าก็ผ่านอเมทิสมาก็เลยขุดมาโอ้นี่ไงเอามาสิเชน thank you แต่ว่าเราก็ต้องไปหาลาวาอยู่ดีอ่ะอ่ะฮะอันนี้เขาทำอะไรอ๋อเอาโอ้โหทุกใจเป็นกาเวลหมดเลยเหรอใช่โอกาสพังเยอะไงถ้าจะทำแผ่นชีตออฟซิเดียนเนี่ยแผ่นออฟซิเดียนอ่ะฮะโหโอกาสพังมันเยอะแล้วไซเจ้าต้องมาผ่านน้ำนะมันจะผ่านน้ำได้ไหมเนี่ยผ่านได้ไงเมื่อกี้เออโอ้นั่นคืออะไรอ่ะยังแค่อยู่ดีๆมันขึ้นเควสขึ้นมาเก็บนิดแรก 2.5 เหรอปึ๊บอ่ะได้โอเคอ้าวเขาไม่ไปต่อโอเคไปแล้วเราไม่มีหินงอกหินย้อยที่บ้านเนาะต้องใช้วิธีนี้ใช่ไหมเขาไม่ได้เก็บเราผ่านมาแต่ไม่เคยเก็บเลยครับอ๋อโอเคเคยผ่านมารอบนึงตอนนั้นเราแค่แบบรีบกลับไปช่วยโอ้มันได้เยอะแล้วเนี่ยอัตราส่วนเท่าไหร่อ่ะ1/3โอ้ไม่น่าเราได้เยอะมากเลยใช่คุ้มแต่ทีนี้ต้องไปหาลาวาก่อนนะหือไม่สนใจมันแล้วนะเนี่ยแล้วแฟนทอมน่ะลาวาหายังไงคะลาวาก็คงก็ต้องไปเก็บถังๆมาหรือเปล่านี่ๆมีอันนี้นี่เตลค่ะให้เก็บลาวาได้อันนั้นน่ะแต่ใช้ดีบุกในการคราฟโอ้ยถือดาบไม่ทันโอ้ยยิงไม่โดนโอ้โหจัดเลยเฮ้ยแล้วมันจะบินลงมันบินขึ้นมันพยายามจุกอ่ะโอ้โหมันตียากอะมันเขาออกแบบสตรีทีให้มันจุ๊บเก่งมากเลยแอนิเมชันฮิตบ็อกมันไม่ตรงอะแฟนทอมอะฮิตบ็อกแล้วยังบินแบบแปลกๆด้วยอะเฮ้ยยิงมันไม่โดนเลยตียังไม่โดนเลยโอเคได้หินงอกหินย้อยแล้วโอ้โห3กองแปลว่าลาวาเราต้องมีแบบ1กองก็พอแล้วอะเออโอ้โหกว่าจะตายกระสุนหมดพอดีออกแบบลำบากมากเลยนะเนี่ยทางลงเหมืองใช่ไหมก็เหมืองตรงเหวนั่นเลยค่ะเหวที่มีชาวบ้านอยู่ตรงนั้นแหละเหวที่มีที่เดิมหรอได้ที่เดิมทางของเรามันทางนู้นมีลงทางนี้ลงแค่เหวลงเหมืองแค่เหมืองเดียวตรงเนี้ยอ๋อแล้วเนี่ยจริงเดี๋ยวพาไประดับนี้ไม่มีคำว่าหลงทางเดินทางไกลไหมน่าจะไกลใช่ไหมไม่ผิดไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะแต่มันอยู่บนต้นไม้อ่ะโอ้ยโอ้ยล่วงจะตีกระโดดตีโยนหลุบนั่นสิว่าไหมไม่ใช่ไม่เอ้ยนั่นไม่ใช่ดีบุกเนาะไม่ใช่หรือใช่ดีบุกไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้สังกะสีเอ้ยแต่ฝั่งนู้นดีบุกไปทางนี้เลยก็ได้นะไม่มีปัญหาคุณนนทวีตรงไปเลยนี่น่ะมีไฟอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมเห็นแร่แล้วอดใจไม่ไหวเหมือนกันตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้ไม่เคยมาเลยอ่ะดีบุกก่อนดีบุกสำคัญเอ้ยเดี๋ยวผมขุดเองนี่ตรงนี้ดีบุกด้วยคุณวันดบีนี่ตรงนี้ดีบุกสำคัญเพราะว่าตอนนี้เรายังปั๊มดีบุกไม่ได้ขุดไปดีบุกมันปั๊มได้เหรอนั่นได้ค่ะคิดว่าเอ้ยไม่ได้สิยังไม่เห็นสุดปั๊มเลยแต่ผมไม่เจอเลยว่ามันหาจากไหนได้อันนี้เราไม่เคยลงทางนี้เลยนะไม่เคยมาทางนี้ด้วยซ้ำอ่ะหรือเปล่าไม่รู้แต่มันมีท็อตนะเออมันมีท็อตได้ยังไงโอ้รู้แล้วมันเชื่อมกันแน่นอนเลยนี่ตรงนี้ไงล่ะอืมเงียบเอ๊ะใช่เปล่าใช่เปล่าไอ้นี่ไงโอ้อย่างนี้นี่เองเชื่อมกันนี่นาตามมานั่นอะไรไม่ใช่ดีบุก what โอ้มีแน่ปันทีเดียว
มันเลื่อนไม่เต็มไงเขาตกลงมาอ๋อนึกว่าแบบโอ้โหดาบแรงแบบฟันทีเดียวยังดาบแรงต้องแบบมีมากกว่านี้ของที่ต้องมีคือต้องมีแผ่นเสียงจะตีบวกดาเมจเพิ่มโอ้โหเป็นพงทําที่ดูดีดูดีปุ๊บปุ๊บกว่าเราจะเดินไปถึงมันช่างไกลเหลือเกินถูกต้องโอ้โหลาวาแบบนี้ไฟลามไว้ที่นี่มันไม่หายไปเลยเหรอเออนั่นสิอยู่ซะจะไม่บางส่วนเลยค่ะเออมันสแต็กรวมกันจริงด้วยดีดีอย่างนี้เก็บไปเลยนี่แหละลาวาต้นกำเนิดลาวาอินฟินิตี้ของเรามีอะไรบางอย่างเพิ่มเข้ามาในบ้านของเราใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้มิวสร้างขึ้นเลยเขาก็จะมองเห็นดวงจันทร์ที่แบบแตกๆด้วยนะเนี่ยตรงนั้นน่ะระวังเป็นบล็อกเลยแต่เป็นบล็อกกระจกก็เลยมองทะลุได้นั่นเองก็คือเป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะเห็นไหมอะไรเอ่ยสัญลักษณ์แบบที่อาบน้ำ โอ้โหบ่อน้ำพุร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ความจริงก็คือเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำค่ะอยู่ในโซนนี้ก็คือสร้างไว้เพื่อตกแต่งแล้วก็ตรงนู้นมิวให้เป็นเรสโตนชัดเจนเนาะชัดมากๆอ่ะดูก็รู้ว่าคืออะไรอันนี้คือแอบสร้างมาสิ่งที่เล็งไว้ในการทำฟาร์มลาวาคือพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะและตรงนี้มีพลังงานเราด้วยใช่ไหมดึงพลังงานออกไปให้ไกลจากบ้านนิดนึงโอเคมาเล็งในเรื่องของการปั๊มกันเลยอย่างแรกรู้แล้วว่าหินงอกหินย้อยหยดใส่ถังเราก็จะได้เป็นลาวาใช่ไหมแล้วเราก็ต้องดูดลาวาออกค่ะนี่คือส่วนที่สำคัญเอถ้าวางชิดกันจะมีปัญหาไหมนะแบบนี้ดูดจะดูดได้ไหมน่าจะได้นะคะแต่ถ้าจะเอาแบบเซฟก็วางห่างกันดีกว่า1แถวจะมี10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แค่นั้นพอที่เล็งไว้คือประมาณ1กองใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะเอาที่สวยก็คือต้อง10แถวทีนี้ก็จัดด้วยถังค่ะเพราะว่าหยดลาวาตามแบบคลาสสิกไมคราฟเลยไมคราฟดั้งเดิมอ่ะต้องหยดใส่ถังก่อนแล้วค่อยแบบสูบออกใช่ไหมก็ต้องวิธีนี้แหละวางถังเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำแบบการปั๊มลาวาทีหลังมันจะเป็นการปั๊มลาวาที่แบบง่ายมากอาศัยหินงอกหินย้อยวางถังแล้ววางท่อแล้วได้เวลาในการวางลาวาแล้วนี่เราจะให้ลาวาน่ะอยู่ด้านบนนี้นี้วางลาวาไปเลยให้เป็นลาวาเต็มๆเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องเป็นลาวาสอดก็คือเป็นบล็อกเต็มจากนั้นวางหินงอกหินย้อยลงไปทีนี้ด้วยเวลาผ่านไปค่ะเขาก็จะค่อยๆหยดลาวาติ้งติ้งติ้งลงมาในถังให้เต็มถังตรงนี้นั่นเองมิวก็จะวางระบบการสูบลาวาออกตรงนี้ค่ะใช่ไปสู่แบบถังเก็บของเรามันจะต้องมีถังเก็บขนาดใหญ่เพราะกฎของ Minecraft Create ก็คือถ้ามีลาวา 10,000 ถังอ่ะมันจะถูกนับว่าเป็นลาวา Infinity แล้วเราจะสูบลาวามาใช้เท่าไหร่ก็ได้แบบไม่มีวันหมดนั่นเองก็แบบเป็นของที่ต้องมีจริงๆนะพลังงานมันเกินแล้วเหรอทำไมเอ้าน้ำขาดเฉยเอ้าเอ๋ไฟเราอยู่ทำงานใหม่เป็นไปบ่ได้เป็นแสนจะวางไอ้ถังเนี้ยเพื่อปลดล็อกอะซิเมนต์วางปุ๊บปุ๊บดับทั้งบ้านเลย วิธีแก้ไม่ยากหรอกแต่เดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนลืมทำไมทิศทางการหมุนมันเปลี่ยนทิศล่ะทิศทางการหมุนของเอียงของเครื่องจักรค่ะหรอทั้งหมดเลยหรอไม่เพราะตัวเชื่อมอะตัวแรกดูสิคะสีของลาวาน่ากินเนาะเหมือนเนยเหมือนนมเหมือนชีสเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกว่ามันน่ากินตั้งแต่ตอนแรกเลยนะเนี่ยฟาร์มใกล้เสร็จแล้วเหลืออย่างสุดท้ายวางหินงอกหินย้อยลงไปไล่วางไปเลยค่ะคือเมื่อกี้มีฝนตกนิดหนึ่งเนาะแบบก็มีน้ำเข้ามาในถังด้วยตอนที่ยังปูโครงสร้างไม่เสร็จเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเช็คระบบอีกทีหนึ่งว่ามีถังไหนที่มีน้ำบ้างพร้อมที่จะดูดลาวาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำแทงเก็บเลยแทงต้องมีขนาดที่กว้างนิดหนึ่งอะเพื่อให้จุลาวาได้10,000ถัง
คือกำลังคิด2รูปแบบอ่ะระหว่างแบบแท้งตั้งขึ้นกับแท้งที่แบบลงใต้ดินก็เลยไม่แน่ใจเนาะแต่ทีนี้ลืมไปค่ะว่าลืมปั๊มแอนดีไซต์ไว้ก็เลยต้องมานั่งปั๊มแอนดีไซต์ตรงนี้นิดนึงเนาะก็คือเอาน้ำกับลาวาค่ะมาผสมกันโดยที่นี่มีแอนดีไซต์อัดบล็อกแบบคูณ3การันตีค่ะว่าปกติที่อยู่แบบน้ำกับลาวาโดนกันจะเป็นหินใช่ไหมแต่กลายเป็นแอนดีไซต์ 100% ค่ะถ้าคูณ2ก็จะมีโอกาสสักประมาณ 50% เนาะที่จะได้แอนดีไซต์หรือไม่ก็ 20% เนี่ยวิธีนี้ก็เลยดีกว่านั่นเองแล้วก็ติดตั้งพัดลมไปเป่าแอนดีไซต์มาเข้าสู่ระบบเก็บของแต่เพื่อกันสิ่งที่อาจจะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นไอเทมสแต็กเยอะเกินไปค่ะนี่เลยลาวาก็คือถ้ากองนี้เต็มซึ่งจุ่ยไอเทมได้ 8,000 นะเต็มเมื่อไรแอนดีไซต์ทั้งหมดจะถูกพัดลงลาวาค่ะทิ้งทันทีไม่เก็บไว้แน่นอนลืมปั๊มไงแต่เดิมอ่ะจำได้ไหมคะตรงนี้อ่ะจะเป็นแบบโซนปั๊มแอนดีไซต์ที่ปั๊มแต่พอแบบระบบบ้านเราดีขึ้นเนี่ยก็เลยหรือเครื่องจักรที่อยู่ตรงนี้ฟืบออกหมดเลยแล้วเราก็สร้างใหม่ให้มันง่ายกว่าเดิมดีกว่าเดิมเนี่ยตัดสินใจได้แล้วค่ะว่าจะเอาเป็นแบบการขุดลงใต้ดินเราต้องมีเครื่องขุดแบบจำนวนเยอะใช่ไหมโอเคพอดึงตัวนี้มาก่อนเครื่องขุดอ่ะไม่ยากหรอกแต่สิ่งที่ยากคือเคสค่ะที่ทำจากแอนดีไซต์มันต้องเอาไม้มาล้อเปลือกแล้วก็เอาแอนดีไซต์ค่ะใส่เข้ามาตัวนั้นแหละคือส่วนที่จะเป็นตัวยากเนาะโอเคระวังแบบนี้ก่อนค่ะเราต้องการเลื่อยเอาไว้เลื่อยไม้ซึ่งไม้อ่ะมีเยอะแล้วก็คือไม้ที่อยู่ในส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะจะสังเกตตรงนี้ไม่มีพลังงานใช่ไหมเดินพลังงานให้ก่อนมีแล้วค่ะลองเลื่อยไม้หนึ่งทีฟึบไปนู่นเลย โอ้ไวมากๆใช่ไหมแต่ทีนี้ต้องระบุเอ้ยระวังค่ะระวังอันตรายระบุสูตรก่อนว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมมาละใบเลื่อยที่เร็วมากแต่เหมือนจะไม่เร็วไม่เห็นมีแบบเอฟเฟกต์การปั่นเลยใช่ไหมแต่มีค่ะเขาทำงานได้เพราะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเขาทำงานได้เนาะเอาล่ะเราต้องวางแขนกลไปวางกล่องพักไอเทมค่ะแล้วก็วางกล่องใส่ไอเทมตรงนี้ดีกว่าเพราะเราจะให้ใส่แอนดีไซต์ลงมาในนี้ไงคะแล้วในตอนท้ายก็ประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันผลผลิตตรงนี้ส่วนวัตถุดิบตั้งต้นกล่องตรงนี้เลยโอเควิ่งกลับบ้านก่อนไปเอาแอนดีไซต์มาก่อนคือของที่เราต้องใช้น่าจะมีอยู่นะจำได้ว่าคราฟไว้อยู่ค่ะโอเคมีขนาดไหนเอามาให้หมดเพราะว่ายังไงก็ใช้แน่นอนแอนดีไซต์เป็นของที่เราไม่ได้ขาดแต่ไม่ได้สั่งคราฟไว้มันเป็นระบบที่เราแบบอยากได้เท่าไหร่เราต้องไปคราฟเองค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยเดินพลังงานให้หมดแล้วใช่ไหมแขนกลนี้ก็มีพลังงานให้แล้วค่ะใส่แอนดีไซต์ไปเลยดีกว่าแล้วก็ใส่ไม้มาปึ๊บโอ้โหเขาทำงานอย่างไวมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บความไวขั้นสูงสุดค่ะท้ายที่สุดในกล่องนี้ดีไงแอนดีไซต์เคสซิ่งแบบง่ายๆเลยอันนี้ด้วยโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไวจริงไวแทบมองไม่ทันค่ะนี่นี่มีแอนดีไซต์ไหมมีเฮ้เอาไปเปลี่ยนเป็นเคสซิ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวอันนี้ใส่ชุดใหม่ค่อยทำให้คุณวันบีคืนเนี่ยหมุน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 อันนี้อย่างหนึ่งนี่ไม่ชอบแล้วสีดำมันมองยากอะว่ามันต้องมาทางไหนอะไหนสีดำโต๊ะคราฟไอ้โต๊ะคราฟไอ้ลูกศรอะที่เป็นสีดำอะถ้าสีมันอ๋อสีมันเป็นสีอ๋อสีมันเข้มมองยากมันสีมันเข้าเออสีมันไปแบบเดียวกันเลยครับอะไรอะอ๋อครับอันนี้ใช่ดูก็รู้นี่เอ๊ะแต่เอ้ามันมีแค่วิธีเดียวคือเครื่องคราฟเหรอปั่นก็ yes, ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่มีเช็คแล้วค่ะโอ้โหแล้วมือหยิบมือเดียวด้วยนะเอา้ามือเดียวก็พอแล้วทำไมอะไรมันก็คือออโต้แหละเนาะใช่มันก็คือออโต้แหละไหนดูสิ1 1ต้องใส่ต้องมือหยิบหลายมือโยนจากนู่นมาตรงนี้เลยนะใช่ใช่การโยนโอ้โหโยนโคตรไกลเลยอืมเหลือเชื่อโอ้จะบอกอย่างหนึ่งถ้าคุณมันมีจะใช้ระบบโยนนะโยนไอเทมต้องให้มันโยนทีละหนึ่งเท่านั้นนะคะห้ามโยนทีละกองนะอ่ะฮะเพราะว่าถ้าโยนทีละกองอ่ะมันจะคิดว่าเอ๊ะไอเทมลดลงหนึ่งชิ้นแล้วก็เท่ากับหายเป็นกองแล้วอ่ะเท่านั้นแหละมันโยนสแต็กกันในตรงนั้นอ่ะรัวๆแน่โยนทีละหนึ่งก็เลยจะเสถียรกว่า
แขนคนตัวเดียวรู้สึกมันจะช้าไปนะเนี่ยไม่ทันใจอ่ะแต่ว่ามันไม่มีเมคานิซึมแล้วอ่ะอ่ะทำไมไม่ได้ทำไว้อ่ะมันต้องมีสายพันธุ์บนอ่ะต้องไปติดตั้งอ่ะต้องไปทำมานั่นอ่ะนี่เขาวางระบบแล้วนะเผาด้วยออโต้พร้อมใช้โอ้เยี่ยมเลยใช่นี่แหละฮะตรงนี้วางลาวากับพัดลมปล่อยไอเทมออกมาเผาได้เลยเดินไม่ตกด้วยนะทดลองเดินดูแล้วค่ะเอาเมื่อกี้แต่ตอนนั้นเดินดูแล้วมันไม่ตกอ่ะโอ้จีบตกนะตกได้ยังไงนี่อุตส่าห์เล็งแล้วไม่ตกโอ้ไม่น่าเลยชอบเลยเดินแล้วไม่ตกเลยนะตอนนั้นเช็คแล้วว่าเดินแล้วไม่ตกอ่ะอาจจะไม่ได้เดินชิดอ่ะนี่เดินชิดมากเลยตกอ่ะนะโอ้โหกำลังจะเช็คค่ะเพราะเมื่อกี้ตอนนั้นตอนที่สร้างอยู่ฝนมันตกน้ำมันก็เลยเข้าถังต้องมาเช็คว่าถังไหนมันมีน้ำมันมองไม่ออกนี่ถังนี้มีน้ำแน่นอนอ่ะฝนตกแล้วน้ำเข้าถังได้ด้วยหรอได้หิมะก็เข้าถังได้เนี่ยเนี่ยอันนี้มันไม่เต็มแปลว่ามีน้ำค่ะมันมองไม่ออกน้ำแบบสีจางมากเลยเต็มทุกถังไหมเนี่ยถังนี้น่าจะมีน้ำตรงนี้ก็มีน้ำใช่ไหมเนี่ยที่เก็บอะหรือว่าแทงใหญ่อะเล็งไว้แล้วว่าจะขุดลงใต้ดินก็เลยรอดีลอยู่เนี่ยแหละพอจะรอดีลก็ไม่มีแอนดิไซก็เลยต้องทำฟาร์มแอนดิไซนี่แหละมันต่อกันเป็นทอดๆก็ดีลตัวเก่าไปไหนมันไม่พอมันเล็กไปหมื่นทางนะหมื่นทางนะหมื่นเองดีลแค่นั้นมันจะไม่พอกินอะไรล่ะเหลือรอแอนดิไซนี่แหละจะได้ครับเครื่องขุดเพิ่มเอ้าเดี๋ยวนะพอดูทำเครื่องทำเคสตรงเนี้ยโอ้โหเพิ่งเห็นเหรอเพราะว่าผมทำเครื่องอีกฝั่งนึงอะไรทำโดยที่ไม่คิดเหรอเนี่ยนี่ไงโอ้โหทำจนใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะอันนั้นทำตอนที่คุณวรวีไปอาบน้ำอ่ะทำจนเสร็จแล้วโอ้โหอาบน้ำเสร็จแล้วผมก็มาทำไงก็งงไปเดี๋ยวนะตอนแรกผมกำลังคิดอยู่เอาวางไว้ฝั่งนี้เหรอวะเอ๊แปลกๆอะไรไปดูนู้นดิอ้าวตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีงั้นไอ้เครื่องหนึ่งก็ให้เป็นเครื่องตัดทำแอนดิไซแท่งก็ได้ค่ะไอ้เจ้าแท่งแกนอะได้เหมือนกันวันเวลาผ่านไปนานมากๆเลยไหนดูสิโอ้โหแอนดิไซได้เยอะเลยค่ะโอ้โหอย่างนี้โอเคเอาไปครับเอาเก็บไอเทมก่อนที่ไม่ได้ใช้เอาออกไปและดีไซน์มาเลยโอ้โหเยอะขนาดนี้เครื่องขุดของเราก็น่าจะพอแล้วแหละค่ะโอ้โหเยอะหรือแผ่นเหล็กใช่ไหมที่ต้องสตัมป์ได้เลยโอ้โหเยอะมากไหนดูซิแผ่นเหล็กโอ้ตรงนี้ไม่มีแผ่นเหล็กอะในนี้มีแผ่นเหล็กไหมนะไม่มีเอ้ยมีนั่นไงแผ่นเหล็กเป็นกองเลยเอาไปคราฟที่บ้านดีกว่าบ้านเราน่าจะมีแผ่นเหล็กอีกเยอะเลยค่ะหลักๆสำคัญเครื่องขุดก็ใช้แผ่นเหล็กกับแอนดิไซน์เนี่ยแหละวางไปสิจะตามเพิ่มเนี่ยแผ่นเหล็กแล้วก็กล่องเคสน่าจะกล่องนี้ไม่มีอยู่ในนี้หรือเปล่ามีแค่สี่เองโอเคงั้นก็ต้องทำกล่องเคสเพิ่มใช่ไหมคะแอนดิไซน์ที่มีใส่ไปไปดูเครื่องขุดของเราสิตอนนี้ค่ะวาง1ชั้นไปแล้วแต่เรารู้ว่าถ้าเราวางเครื่องขุดแค่ชั้นเดียวอ่ะมันจะบั๊กอ่ะเราต้องวางเครื่องขุด2ชั้นโอ้วางเต็มพื้นที่ตรงนี้ต้องใช้เครื่องขุดเท่าไหร่เยอะอ่ะตอนที่วางชั้นแรกก็ใช้ประมาณ4กองชั้นบนก็น่าจะเท่ากันนั่นแหละเดี๋ยวเราวางไปเรื่อยๆเลยมันต้องกดชิปวางอ่ะถ้าเราวางเฉยๆอ่ะเนี่ยมันจะกลายเป็นการขุดแนวนี้ก็เลยต้องกดทิปแล้วก็ค่อยๆวางไปตอนนี้เราได้เครื่องขุด2ชั้นมาแล้วค่ะน่าจะได้เวลาในการวางกาวแล้วแต่เหมือนจะเคยรู้ว่าถ้าวางกาวแบบนี้น่าจะวางไม่ได้ใหญ่ไหมโอเคครอบมาได้ถึงสุดนี้ค่ะอย่างแรกเลยเราก็วางบล็อกก่อนมุมขวากับมุมซ้ายค่ะหลอกตาของเขาไงหลอกตาเจ้ากาวค่ะว่าเฮ้ยมีบล็อกนะอะไรอย่างงี้
ไม่สิอันนี้ต้องเริ่มจากด้านล่างค่ะนี่มันคือการเชื่อมต่อบล็อกกับบล็อกไงเห็นไหมได้ค่ะการหลอกกาวเลยว่ามีบล็อกอยู่เขาก็อนุญาตให้เราวางได้คือตอนแรกอะเรื่องวิธีนี้ไม่รู้ไงก็เลยคิดตั้งนานเอ๊ะทำไมวางกาวไม่ได้สุดท้ายใช้บล็อกหลอกเขาไงเขาก็เลยปล่อยให้เราแบบวางกาวได้เลยเอาล่ะทีนี้ตรงไหนตรงกลางคะไม่จำเป็นต้องกลางอะอันที่จริงข้างๆก็ได้แต่เราเล็งกลางไว้ก่อนเลยแล้วกันวางรางรถไฟไปแล้วก็ตัวควบคุมเนี่ยนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดเอาล่ะเอมันต้องมีกาวครอบไหมนะไม่แน่ใจเรื่องนั้นน่าจะต้องมีค่ะระวังบล็อกไว้ก่อนกั้นแบบนี้ไว้ตึ๊ดอย่างสุดท้ายคือกาวถ้าเราครอบกาวตรงนี้จะมีปัญหาอะไรไหมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะพร้อมที่จะแอคทีเวทกันแล้วโอ้โหยังไม่พร้อมเอานี้ออกก่อนลืมล็อกโรเตชันเนี่ยล็อกไว้ไม่ให้เขาเคลื่อนที่แล้วก็ปึ๊บจัดไปแล้วไม่ไปด้วยหรอกนะบอกเลยอันตรายอ่ะอันตรายแบบสุดๆเดี๋ยวเราจะลงไปตามหลังด้วยน้ำโอ้โหขุดเข้าไปขุดเข้าไปเฟรมเรทหรือเท่าไหร่เฮ้ยเฟรมเรทไม่ร่วงโอเคตอนแรกคิดว่าเฟรมเรทจะร่วงแบบสุดๆเลยค่ะไปแล้วโอ้โหนั่นแหละเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าทำไมมันถึงต้องมีที่ขุด2ชั้นเพราะว่าถ้าเป็นที่ขุดชั้นเดียวบางทีมันมีบล็อกบักขึ้นมาค่ะแล้วจะทำให้ระบบการขุดของเราไม่ทำงานก็เลยจำเป็นที่จะต้องมี2ชั้นนี่แหละอุ้ยไปเลยเต็มที่เดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้กันเราจะรออยู่โอ้นั่นขุดได้ไหมได้จะถึงหมื่นแล้วนะคะมันลึกขนาดนี้ยังไงก็ถึงโอ้อภารอเวนทิสโอ้โหไปต่อไหมไปยืนตรงน้ำดีกว่าเก็บโอเคน่าจะถึงแล้วนะขนาดเนี้ยหมื่นแน่นอนเนี่ยแล้วก็เครื่องจักรของเราใช่ไหมเอามาตรงนี้เลยแล้วกันเครื่องจักรที่เราเก็บมาอ่ะเฮ้วางโอเคตีรถไมค์คัทออกก่อนขอดูซิได้อะไรว่างทรายกล่องนี้ไม่มีว่างอ่ะโอเคกล่องนี้มีเต็มเลยคอปเปอร์2กล่องเอาล่ะหยิบคอปเปอร์ออกมาก่อนดิ๊ดทำไมถึงได้บล็อกออฟรอคอปเปอร์ด้วยอ่ะแปลกจังไปเจอมาจากไหนๆเนี่ยห้องแดงแบบบล็อกอันนี้มีเหล็กอุ้ยคอปเปอร์อ่ะลาพิษมาเป็นกองโอ้โหอเมนทิสอเมนทิสที่น่าสงสารหายไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะยังแหว่งเลยเอาล่ะได้แล้วโอ้โหขุดแป๊บเดียวได้แร่มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโดยเฉพาะทองแดงค่ะโอ้โหตรงนู้นเป็นแร่ที่เราอยากได้แต่จะขุดไหมไม่ขุดเนี่ยปล่อยไว้อย่างนั้นเลยโอ้โหตรงนี้ก็แร่ที่เราอยากได้ซีอิ๊วขาวโอ้โหขุดไหมไม่ขุดแต่ก็เห็นชัดเลยว่าแร่ที่เราอยากได้อยู่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ลึกเนาะอยู่ด้านบนๆน่ะโห้ยเสียวมากกระจกใสจริงโอ้ใสสุดๆเลย Better Vanilla Building อ่ะคือต่อให้เราใส่ Optify ใช่ไหมคะกระจกก็จะไม่ใสขนาดเนี้ยมันก็ใสอยู่นะแต่อันนี้คือแบบใสจริงจังค่ะแบบโว้โอ้โหมีเหลือแต่ขอบอ่ะใสราวกับไม่มีกระจกโอ้โหใครจะกล้าเดินเนี่ยคนบิ้วเงี้ยคนสร้างอ่ะกล้าเดินอยู่แล้วเพราะรู้ว่าวางสนิทมากแต่ถ้าไม่มีกระจกตรงนี้นี่มันจะเห็นเป็นอย่างเงี้ยอ๋อก็เด่นดีโอ้โห
ใสสุดๆการสูบของเราทำไม่ยากอ่ะวางบล็อกมาแล้วก็นี่แหละฮาวฟูลี่อ่ะเอาไว้สูบน้ำเข้าสูบลาวาเข้าหรือสูบน้ำออกสูบลาวาออกก็ได้เครื่องเดียวตึ๊ด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 เป็นเครื่องที่มีประโยชน์มากๆเลยก็คือนึกเล่นๆนะคะว่าเราจะสูบลาวาจากในถังพวกนี้ลงไปให้ครบ 10,000 ถังจนลาวากลายเป็นอินฟินิตี้แล้วแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็แค่ปรับเครื่องนี้ในการสูบลาวาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะกลายเป็นลาวาอินฟินิตี้ที่มีใช้แบบไม่มีวันหมดนั่นเองของดีจริงซึ่งปกติต้องใช้คันโยกใช่ไหมแต่แบบเราขี้เกียจคันโยกอ่ะก็เลยคิดว่าจะใช้วิธีนี้เอ๋เชือกไม่ปล่อยเชือกไม่ปล่อยแปลว่าทิศทางการหมุนไม่ถูกอะวางเกียร์เพิ่มฟึบไปแล้วโอ้โหลงไปข้างล่างสุดเลยอันนี้สำหรับการดูดลาวาขึ้นไงแต่ถ้าเป็นจะให้แบบส่งลาวาไปไม่ต้องล่างขนาดนั้นก็ได้เมฟดึงมาดึงมาดึงมาขึ้นมาเก้ปึ๊ดนี่ก็มากไปอะประมาณขนาดนี้ก็พอไงเขาวางได้แค่นั้นใช่อ่ะเพราะว่ามันเพิ่งแถวแรกไงดูดออกหมดเลยเอาล่ะแถวต่อไปแถวต่อไปมาเลยค่ะเขาจะส่งลงไปถึงล่างสุดก่อนค่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆวางจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนแต่ตอนนี้อย่างที่เห็นลาวาหมดแล้วต้องรอลาวาก่อนไหนดูสิดูดไปหมดไหมหมดเลยนะเนี่ยตอนแรกคุณวันดบีก็แจ้งมาโนบอกว่าพลังงานน่าจะไม่พอนะเพราะว่าอยู่ดีๆเครื่องจักรมันดับใช่ไหมคะแต่เราก็บอกเฮ้ยพลังงานมันพอนะแต่แบบทำไมเครื่องจักรดับได้ล่ะปรากฏว่าพอเราปรับความเร็วเป็นขั้นสูงสุดค่ะนี่เลยเกตแสดงมาเป็นสีแดงแล้วโอ้โหบอกว่าพลังงานจะไม่พอแล้วนะก็ถ้าเราใส่แว่นเราจะเห็นชัดค่ะโอเคใส่แว่นเอนจิเนียร์โอ้โหเหลืออยู่ 9,000 จาก 90,000 คือตอนนี้เราใช้พลังงานของบ้านเยอะมากไป 90% แล้วแล้วคุณวันมีกำลังสร้างเครื่องจักรอะไรสักอย่างอยู่นี่แหละค่ะแล้วแบบพลังงานเขาบอกไม่พอนะโอ้โหพาร์ทหน้ามาเจอกันเนี่ยพลังงานของบ้านของเราต้องมากกว่านี้อันนี้ไม่พอจริงๆเขาบอกว่าเขากำลังทำกับเรื่องนี้ค่ะเหมือนจะเป็นชุดเกราะอวกาศที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองก็เลยทำเครื่องบดมาแต่พลังงานไม่พอน่าสงสารเครื่องนี้เครื่องที่ชื่อว่าอัลเทอร์เนเตอร์ค่ะแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าไม่พอจริงๆโอ้โหไม่น่าเชื่อพลังงานระดับแสนขาดแผนแล้วค่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะเราก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ต้องไปเตรียมของเตรียมทรัพยากรกันก่อนเนาะเจอกันพาร์ทหน้าค่ะไม่พร้อมที่จะไปดวงจันทร์อย่างแรงค่ะต้องมีชุดเกราะชุดใหม่ก่อนเนาะเอาล่ะพันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ